ผลของศึกกอล์ฟรายการลูกผสมระหว่างเอเชียนทัวร์กับยูโรเปียนทัวร์รายการ ISPS ฮันดะเพิร์ธอินเตอร์เนชั่นแนลที่สนามเล็กคาริยับคันที่กลับประเทศแอฟริกาใต้นะครับขออภัยครับประเทศออสเตรเลียครับหลังจบการแข่งขันวันสุดท้ายครับแชมป์นั้นตกเป็นของโปรจากแอฟริกาใต้ลุยส์อูสทุยเซนเก็บเพิ่มอีก1อันเดอร์พาร์สกอร์รวม16อันเดอร์พาร์272คว้าแชมป์ไปครองโดยเฉือนชนะอเล็กซานเดอร์เลวีโกฝรั่งเศสเพียงแค่ศกเดียวผลงานของ2โปรกอล์ฟไทยที่เหลือครับพานุพลพิทยารัตน์อันดับ29ร่วมสกอร์6อันเดอร์พาร์282และโปรโตเต๋ทิติพันธ์ช่วยประคองอันดับ52ร่วมสกอร์1อันเดอร์พาร์287ครับ